กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Digimon Story Cyber Sleuth กันนะฮะเราจะมาเล่นภาคนี้กันก่อนนะก่อนที่เราจะไปเล่นภาค Hacker Memory โอเคนี่คือหน้าต่างหลังจากที่เราเข้ามาในเกมสักพักหนึ่งแล้วนะฮะมันจะให้เราเลือกเล่นระหว่าง2ภาคนี้เสียงดังไปหรือเปล่าฮะถ้าหากดังไปเดี๋ยวผมจะลองปรับวอลลุ่มลงหน่อยนะสักโอเคน่าจะดีขึ้นนะงั้นมันจะมี Battle Difficulty นะฮะนี่คือความยากของเกมมาให้ตั้งเลยมีNormal กับ Hard เราเล่น Hard ไปเลยแล้วกันนะฮะมา Yes นี่สินะทางเลือกที่คุณเลือกโอเคโชคชะตาอะไรกำลังรอเราอยู่นะไปเผชิญซะจนกว่าจะถึงตอนนั้นไม่เจอกันใหม่นะภายในเรื่องราวนี้งั้นก็แค่นี้แหละผมควรจะปรับ Enjoy Chatขอต้อนรับสู่ Enjoy Chat เลือกแชทรูมได้เลยอย่างนี้ยากว่ะต้องฟังเสียงญี่ปุ่นแล้วต้องมาแปลอังกฤษอีกมันทำให้ผมมึนหัวเอาจริงๆนะลืมปรับเสียงไปเลยกรุณาป้อนพาสเวิร์ดด้วยยินดีที่ได้รู้จักอ้าวละเวละไงสวัสดีบ้าเอ้ยฉันหลงโอ้โหอะไรไม่รู้ไปตรงแปลแล้วล่ะลอยขึ้นไปเลยเชิญตามสบายนี่น่าจะเป็นเหมือนในแอปนะฮะ Enjoy Chat ที่เขาคุยกันอยู่นี่ก็จะเป็นยูคิเหมือนกับเป็นการใช้ตัวอวตารมาเจอกันในโลกไซเบอร์นะฮะแล้วก็คุยกันเฮ้ยได้ยินเรื่องดิจิมอนไหมพวกนี่มันเลือกอะไรเหรอเหมือนกับดิจิมอนโปรแกรมใช่ไหมมันเป็นโปรแกรมที่อันตรายมากที่ใช้โดยพวกแฮกเกอร์เลยนะอันตรายเหรอมันอันตรายยังไงอ่ะพวกมันสามารถเจาะทะลุระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็ขโมยข้อมูลได้แล้วก็ได้แบบเยอะแยะมากมายไอ้โปรแกรมพวกนี้มันทำอะไรแบบชั่วๆได้หมดเลยโอ้ดิผมอ่านไม่ทันเลยเห็นไหมเพื่อนฉันก็เป็นเป้าเหมือนกันเคยโดนนะมันจะมีบางแอเรียที่มีดิจิมอนอาศัยอยู่แล้วก่อนนะดิจิมอนขยับตัวได้ด้วยเหรอดูเหมือนว่าพวกนั้นมันเป็นอวตารคล้ายๆกับมอนสเตอร์หมายถึงดิจิตอลมอนสเตอร์ใช่ไหมแล้วมันจะเกิดขึ้นมาอะไรอีกเนี่ยอะไรมีใครไม่รู้เลื่อยขึ้นมาMr. สเตอร์นาวิทอีเดนใครวะเนี่ยโย่ว่าไงเพื่อนโอ้นี่มันคุณนาวิทนี่นะหมายถึงตัวอีเดนมาสคอตงั้นเหรอมาอะไรกันเนี่ยอุตส่าห์มาถึงที่นี่เลยนี่มันเป็นห้องส่วนตัวไม่ใช่เหรอแกเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเขาเป็นแฮกเกอร์ใช่พูดถึงก็มาเลยเอาจริงเหรอใช่แล้วล่ะฉันคือมิสเตอร์นาวิทเป็นแฮกเกอร์มีของขวัญให้พวกคุณทุกคนอย่าลืมล็อกอินเข้ามาที่อีเดนนะวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะไม่งั้นแล้วก็ฉันจะแฮกพวกคุณนี่มึงขู่เลยนี่หว่าบ๊ายบายตอนนี้มิสเตอร์นาวิทล็อกเอาท์ไปแล้วเหี้ยอะไรเนี่ยเขาเป็นแฮกเกอร์จริงๆสิโอ้โหไม่มีทางหรือว่ามันมีคนมาแกล้งพวกเราไม่ล่ะฟังดูน่าสนุกนะพวกวันพรุ่งนี้ลองดูหน่อยไหมอะไรอย่าบอกนะว่าพวกนายตะขี้ขาดตาขาวนี่เอาจริงเหรอมันน่าจะเป็นการ PR เท่านั้นเป็น PR event เฉยๆไม่น่าจะเป็นแฮกเกอร์จริงๆหรอกดูเหมือนว่าฉันจะหยุดเธอไม่ได้งั้นสินะถ้างั้นฉันจะเอาด้วยก็ได้อะไรนะนี่เป็นการชวนฉันเดทเหรอกระทันหันไปหน่อยแล้วมั้งว่าแต่คนอื่นจะมาไหมไม่อะปลอดภัยไว้ก่อนฉันขอผ่านแล้วกันฉันก็เหมือนกันสรุปเหลือแค่3คนนะนี่น่าจะเป็นเราใช่ถ้าจะไม่ผิดนี่คือเราเอาด้วยเราบอกเอาด้วยนะฮะโอเคงั้นก็เข้ามาอากิโนะแล้วก็บูบ็อกซ์นะฮะก็ตอนดึกเลยเหมือนกับจะมานะฮะแล้วเราก็คุยกันเรื่อยเปื่อยไปไม่มีโฟกัสเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษ
ในที่สุดก็ถึงวันที่อีเดนพูดนะเป็นวันที่เราจะเข้าไปในอีเดนมั้งแล้วเวลาที่จุดนัดก็ใกล้จะเข้ามาเราจะเล่นเป็นตัวได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครั้งนี้ผมขอเล่นเป็นผู้ชายเลยกันชื่อว่าทาคุมิโอเคเอาชื่อนี้ไปเลยมานี่แล้วเราขอต้อนรับสู่ดิจิตอลการ์เด้นของอีเดนอ่ะฮะอีเดนเป็นโลกเสมือนนะฮะเมตาเวิร์สที่แบบว่าแบบให้บริการเกี่ยวกับหลายๆคอนเทนต์เกี่ยวกับดิจิตอลรวมถึงการซื้อขายหนังหรือเกี่ยวกับทางพวกการเมืองด้วยนะฮะถ้าหากอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะอธิบายเซอร์วิสที่พวกเขามีให้ต้องการในอนาคตข้างหน้าเน็ตจะไม่ใช่การอยู่แบบหลังจออีกต่อไปแล้วมันจะเป็นวิชวลเรียลิตี้ที่ใช้อวตารจริงๆหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเกี่ยวกับไซเบอร์สเปซเซอร์วิสอีเดนนี้เป็นการเชื่อมต่อโลกในอนาคตที่แบบเป็นเจ้าของโดยคามิชิโร่เอ็นเตอร์ไพรส์เรามาแล้วโอเคเสียงยังดังไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะโอเคลดเสียงนิดนึงไม่ถึงลดหูฟังผมเองนี่แหละเอาล่ะนี่คือทางเข้าไปสู่อีเดนนะฮะนั่นล่ะไอ้จุดที่นัดพบรู้สึกเหมือนว่าฉันจะมาไวกว่าที่กำหนดนิดหน่อยนะบางทีอากิโนะแล้วก็บูบ็อกซ์น่าจะยังไม่มาถึงกันในโลกนี้ก็จะมีคนใช้อวตารเข้ามาเหมือนกันนะโอเคนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เจอพวกเขานอกเหนือจากแชทรูมไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะใช้อวตารแบบไหนนะแต่ฉันน่าจะเดาออกโอเคฉันว่าฉันควรจะไปคุยกับพวกอวตารของอีเดนซะหน่อยในละแวกนี้โอเคหันแบบมุมกล้องอิสระไม่ได้เลยนี่หรือเปล่าวะอะไรเนี่ยเราได้กามิมอนเมดัลโอเคเป็นเหรียญตาของกามิมอนหาเพื่อนอยู่หรอถ้าหากพวกเขาไม่อยู่ที่นี่ทำไมไม่ลองไปดูที่ community area โอเคมันเป็น area เปิดแล้วก็มีทางเข้าสามารถเข้าไปได้ทุกๆที่ที่มี terminal อ้าวเฮ้ยมามีคัตซีนโอเคดีคุยจนทั่วแล้วไม่มีฮะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้เลยรู้สึกเหมือนว่าฉันจะมาไวเกินไปจริงๆจะอื้ออีกกี่อื้อวะเนี่ยโอเคน่าจะมาแล้วมั้งมาแล้วอ่ะหรือว่ายังไม่มายังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะก่อนที่จะถึงเวลานัดพบน่าจะไปลองตรวจดูแอเรียอื่นบ้างความคิดดีน่าจะไปตั้งนานละเอาล่ะฮึชเหาะได้โอเคอีเดนคอมมูนิตี้แอเรียนี่น่าจะเป็นที่ไอตัวที่เราถามมันบอกมาแทนที่จะมาได้เลยนะไม่ต้องเดินคุยให้ทั่วก่อนถึงจะมาได้มีของตกอยู่ด้วยอยากให้มีโลกอย่างนี้จริงๆเหมือนกันนะฮะมันก็จะคล้ายกับไอ้ Ready Player One น่ะแต่ผมว่าอันนี้จะสมจริงกว่านี่สินะ Community Area ฉันชอบที่นี่นะมันค่อนข้างที่จะรีแลกซ์ดีเอ้าดิจิไวท์มันมีคนเรียกคนโทรมาหาใครวะเนี่ยเอ้าอีเดนมันโทรมาหาว่าไงฉันเองมิสเตอร์นาวิดเดี๋ยวก่อนนะแกมาสายใช่ไหมเนี่ยบ่าวเรามาก่อนเนี่ยรีบเข้ามามาที่กาแล็กต้าพาร์คอยู่ที่โคลูนเพราะว่าเพื่อนทั้งสองของเธอก็มาถึงแล้วเมื่อไม่นานมานี้พวกเขารอเธออยู่นะ
ฉันมีของขวัญจะให้พวกเธอทุกคนแต่ว่าต้องมาถึงให้ได้ก่อนบ๊ายบายหรือว่ามันจะให้เฉพาะคนที่ไปถึงก่อนคนแรกไม่รู้คอลูนงั้นเหรอนั่นมาสถานที่ที่มันอันตรายเต็มไปด้วยพวกแฮกเกอร์ไม่ใช่เหรอวะอ้าวล่ะสิโอเคมันจะมีตัวเลือก2อันนะฮะฉันจะทำยังไงดีฉันต้องรีบแล้วข้อ2คือโอ้ยไม่เป็นไรใจเย็นนะมันจะไม่ต้องแตกตื่นเฮ้ยแสดงความคูลใจเย็นๆไว้ก่อนนะว่าแต่ว่าเขาจะให้อะไรเป็นของขวัญฉันนะยังไงก็แล้วแต่ฉันควรจะไปที่กาแล็กต้าพาร์คอยู่ที่โคลูนก่อนก็ไปสิเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่เคยไปใกล้ๆโคลูนมาก่อนเลยแล้วฉันจะไปยังไงเอาล่ะสิจากอุตส่าห์มาถึงก่อนจะกลายเป็นคนที่ไปถึงบวยแล้วนะฮะเนี่ยมันน่าจะมีใครบางคนที่รู้วิธีเข้าไปในกาแล็กต้าพาร์คฉันน่าจะลองถามดูรอบๆนี้เราได้คีย์เวิร์ดกาแล็กต้าพาร์คโคลูนคีย์เวิร์ดระหว่างบทสนทนาเราจะได้ยินคำว่าคีย์เวิร์ดขึ้นมาในบทสนทนาในตัวละครที่เราไปคุยโดยที่มีล็อกไอคอนนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถถามเขาได้เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดแต่หากเราถามตัวละครที่ถูกต้องมันจะล็อกมันจะปลดล็อกออกมาโอเคเดี๋ยวลองดูสิคีย์เวิร์ดใช่ไหมจะต้องมีอันล็อกอะไรบ้างนะคิดว่าที่นี่จะมีไหมยังไงมีเว้ยยุ่งอยู่เหรอถามทางหน่อยครับกาแล็กต้าพาร์คคอลูนไปทางไหนฮะอยากจะไปที่คอลูนกันเหรอจะไปทำไมนั่นมันสถานที่ไร้กฎหมายนะแล้วก็เต็มไปด้วยพวกแฮกเกอร์อีกอย่างนึงถ้าหากอยากจะไปจริงๆแล้วก็เราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วไปคุยกับแฮกเกอร์ถ้าหากจะทำเรื่องอะไรแบบนี้นะมันน่าจะมีแฮกเกอร์อยู่แถวทางเข้าอย่าโทษฉันนะว่าฉันไม่เตือนความกระทำโง่ๆของนายเพราะฉะนั้นนายควรจะโตขึ้นแล้วก็รับความมีความรับผิดชอบต่อตัวเองบ้างโอเคน่าจะได้แล้วฮะทางเข้าเหรอทางเข้าใช่ไหมโอเคน่าจะผมพอจะคิดออกแล้วว่าที่ไหนที่กลับมาที่อันนี้ก่อนนะฮะจำได้ว่านี่ไงดูอันนี้มาดูแบบน่าจะใช่เป็นแฮกเกอร์คุยหน่อย Creepy Hacker Hacker ที่ดูหน้าขนลุกถามเรื่อง Galacta Park Corun ไม่ตอบอยากจะไปใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกทางก็ได้นี่คือ URL ของแอเรียนั้นรับวาร์ปไปซะขอบใจสำหรับวาร์ปโอเคเราไปได้แล้วละฮะได้แล้วได้วาร์ปมาแล้ว URL อ่ะเป็นคนใจดีมากที่อุตส่าห์แบ่งวาร์ปให้โอเคไปที่คอลูนดีกว่า ผมว่ามันต้องมีซัมติงแน่ๆมันไม่มีทางแบบว่าจะมีคนแบบว่าจริงใจกับเราหรอกในโลกอินเทอร์เน็ตแบบเนี้ยไปอย่างงี้มันต้องโดนหลอกอ่ะโอเคแต่ยังไงเราไปแอเรียใหม่ได้ละคอลูนเลเวล1โอเคมาดูสิฮะว่ามันกว้างขนาดไหนถ้ามองไกลๆเนี่ยจะเห็นเป็นโลกเลยนะแล้วมันยังแบบมันก็ขยายต่อได้เรื่อยๆยังสร้างไม่เสร็จนะอ๋อคอลูนนี่คืออยู่ลึกเข้าไปในส่วนแกนกลางของที่นี่เลยเหรอเดี๋ยวลองไปดูมาแล้วนั่นไงจุดนัดพบทุกคนอยู่ไหนนะเออฮะนายอ่ะมาช้ามากช้าสุดๆเลยโทษกันได้ไงตูสามาก่อนนะขอโทษด้วยที่ฉันมาช้าฉันทาคุมิเธอน่าจะเป็นไอบะใช่ไหมโอเคใช่ฉันอากิโนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันในอีเดนใช่ไหมเชื่อจริงของฉันคือโนเกียชิรามิเนะสวัสดียินดีที่ได้รู้จักทำไมทำสีหน้าแบบยิ้มแบบเฟื่อนๆวะไม่ใช่แบบนั้นโว้ยเอ้ยโกรธนะโกรธนายมาช้านายไปทำอะไรที่ไหนมาเ
ทิ้งสาวน้อยตัวอย่างน่ารักน่ารักอย่างฉันไว้ในสถานที่อันตรายแบบนี้คนเดียวนายจะรู้ไงว่านายจะรู้ยังไงว่าฉันรู้สึกยังไงอธิบายก่อนอ๋อบูบ็อกซ์ยังไม่มางั้นเหรอเฮ้อเขามาแล้วล่ะแต่มาแล้วจะช่วยอะไรนะไม่สำคัญรู้สึกว่าบูบ็อกซ์จะมาถึงแล้วนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ให้ทิ้งให้โนเกียเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าจะไปตามหาผีไอ้นี่มันเป็นคนเอาแต่ใจ 100% เลยไม่ใช่เพราะว่าหมอนั่นมันดูดีแล้วจะทำอะไรก็ได้นะก็คือหล่อพูดง่ายฉันเองก็ได้ยินข่าวลือมาบ้างเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจรายละเอียดมากเท่าไหร่กับไอ้เรื่องผีเนี่ยแต่ว่าถึงเจอแล้วจะทำยังไงล่ะเรื่องผีในไซเบอร์สเปซเนี่ยนะมันดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์เอาซะเลยมันไม่มีเหตุผลน่ะมันจะมีผีในโลกแบบนี้ได้ยังไงนะบื้อโอ้ใจเย็นใจเย็นนั่นจะตื่นกลัวอะไรขนาดนั้นวะอ้าวอาราตะเองเหรอฉันคิดว่านายเป็นผีซะอีกนะรู้ไหมว่าเธอไม่จำเป็นต้องทำเป็นกล้ามากก็ได้หรอกมาในสถานที่แบบนี้ทั้งที่เธอก็กลัวเราตะพ้นนายแหละทิ้งฉันไปสถานที่ตั้งนี้ตั้งแต่รอดแรกทิ้งผู้หญิงไว้อยู่ตัวคนเดียวนะหุบปากเธอนะยังไงก็แล้วแต่ยินดีที่ได้รู้จักเราไม่เคยมาเจอกันมาก่อนใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักนะฉันอาราตะซานาดะนั่นมันเป็นการแนะนำตัวที่ไม่ค่อยเป็นทางการสักเท่าไหร่เลยนะนี่คือบูบ็อกซ์นั่นแหละพูดง่ายพอมาเจอตัวจริงมันดูไม่เหมือนตัวที่คุยกันในบูบ็อกซ์เลยใช่ไหมทั้งที่แบบว่าตอนที่คุยกันในโลกนั้นก็แบบว่าดูเป็นพี่ชายที่พึ่งพาได้แต่พอมาเจอตัวจริงก็มีตาดูแปลกๆ ใช่ไหมล่ะดูแบบว่าสูญเสียแบบว่าไม่คุ้มเลยที่จะหน้าตาหล่อแล้วแต่นิสัยแบบเนี้ยฉันว่าเก็บเรื่องโง่ๆไว้ที่หลังดีกว่าไหมระหว่างที่เรารอทาคุมิอยู่เนี่ยฉันก็เดินดูรอบๆแล้วฉันคิดว่าไอ้คุณนาวิดที่เป็นคนเรียกพวกเรามา3คนเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้อะไรกันฉันนึกว่านายไปตามหาผีซะอีกอันนั้นฉันก็ทำเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เจอทั้งคู่ไม่เจอทั้งผีแล้วก็ไอ้คุณนาวิทนี่ด้วยแต่ก็ไม่เจออะไรนะระวังแฮกเกอร์ที่อยู่ในคอรูนเหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนมาละขอโทษที่ให้รอแล้วกันนะมีอะไรให้ทุกคนที่มาในวันนี้นะนี่คือพลังโอ้โหปฏิหาริย์ที่จะสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้อะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่มันแฮกมันกำลังแฮกพวกเราอยู่อ้าวมีโปรแกรมใหม่ถูกติดตั้งเข้ามานะฮะนั่นคือ Digimon Cap Digimon Capture
ไอหมอนี่มันก็สุดยอดเลยเนี่ยมันสามารถเจาะระบบไฟวอลของฉันได้แบบสุดแบบโคตรเร็วเลยแบบง่ายๆอ่ะแล้วอะไรคือดิจิมอนแคปเจอร์ที่มันติดตั้งมาให้เราเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์แฮกกิ้งนี่แหละที่เขาใช้กันในหมู่แฮกเกอร์ในช่วงนี้แล้วไอ้เรื่องดิจิมอนเนี่ยหมายถึงไอ้ดิจิมอนนั่นใช่ไหมโอ้ดิจิมอนนั่นเหรอดิจิมอนที่เธอสนใจนักสนใจหนางั้นสินะเราสามารถจับดิจิมอนพวกนั้นโดยการสแกนพวกมันได้และมีข้อมูลอยู่เยอะเลยแล้วก็ไอ้ดิจิมอนเนี่ยมันเป็นคำย่อมาจากคำว่าดิจิทัลมอนสเตอร์เดี๋ยวก่อนนะดิจิมอนเนี่ยมันก็เป็นโปรแกรมที่พวกแฮกเกอร์ใช้ใช่ไหมงั้นอย่าบอกนะว่าพวกเราก็กลายเป็นแฮกเกอร์ไปแล้วจะพูดอย่างนั้นก็ถูกไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรยังไงซะแฮกเกอร์ก็ไม่ใช่เป็นคนแบบแปลกไปจากคนอื่นซะหน่อยไม่เอานะแฮกเกอร์มันเป็นคนไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดีฉันจะไม่ทำเด็ดขาดฉันไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันจะต้องลบโปรแกรมนี้ออกไปอะไรเนี่ยนี่รอฉันเล่นใช่หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่สามารถยูนิตอันอินสตอลได้คือยกเลิกการติดตั้งไม่ได้นะฮะช่างมันเถอะโปรแกรมนี้มันถูกปกป้องไว้อะใครจะไปรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเธอไปบังคับในการลบมันอะไรกันเนี่ยหมายความว่าไงเฮ้ออะนั่นคุณนาวิดหรือเปล่าอย่าปล่อยให้มันหนีไปอาตะเดี๋ยวก่อนทำไมต้องไปไล่มันด้วยฉันจะออกไปจากที่นี่ละกลับบ้านดีกว่าไปไม่ได้ฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันยังไม่เคยเห็นมีตั้งแต่เมื่อกี้เลยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่ามีแฮกเกอร์ทำอะไรแบบนี้พวกมันไม่ยอมให้เรากลับบ้านแต่ให้เรามุ่งหน้าต่อไปงั้นเหรอออลาตาน่าจะตกอยู่ในอันตรายแล้วเราต้องตามเข้าไปข้อหนึ่งแล้วกันนะฮะไม่ฉันไม่ไปเด็ดขาดเลยกลัวฮะโนเกียกลัวอ้าวออกไม่ได้แล้วนั่นเนี่ยโอเคหน้าเซฟขึ้นมาแล้วถึงจุดนี้ก็เซฟเลยแล้วกันมาป่ะในเมื่อถอยไม่ได้ก็ต้องมุ่งหน้าต่อไปสิฟะทำไมมันมีทางซับซ้อนเหลือเกินรู้สึกเหมือนว่ามันต่างจากไซเบอร์สเปซในแอเรียข้างบนมากเลยที่เป็นส่วนของ Eden Network นะไม่มีร่องรอยของอลาตะบางทีเขาน่าจะเข้าไปไกลกว่านี้มากฉันน่าจะระวังตัวนะทาคุมิเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคุยกับตัวเองบ่อยนะหรือว่าต้องเรียกว่าคุยกับผมโอเคถึงแม้ว่าเราจะหันมุมกล้องไม่ได้แต่ผมดูในมินิแมปได้อยู่ก็ไม่ถนัดก็จริงแต่ก็พอทูถ่ายได้ก็เข้าใจอยู่หรอกว่ามันเป็นเกมพอร์ตนะนั่นสินะอ๋อที่เจอนั่นเป็นผีหรือเปล่าผีที่อลาตะพยายามตามตัวอยู่น่าจะใช่โดนอะไรเข้าไปอ
เย้ยเป็นภาษาเนี่ยมันดิจิโค้ดนี่หว่าไม่รู้มันมีอะไรขึ้นมานะเมื่อกี้โดนของอะไรเข้าไปไม่รู้รู้แต่ว่าโดนแล้วนั่นมันอะไรวะคอรูนี่มันโคตรอันตรายอย่างที่เขาว่ากันเลยนะใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกฉันว่าฉันน่าจะรีบตามหาอลาตะและรีบออกไปจากที่นี่จะดีกว่ายังไงมาเป็นตัวเป็นตนเลยทีนี้ทาคุมิตกใจเป็นอะไรไปทำหน้าอย่างกับเห็นผีงั้นแหละก็คิดว่าเป็นผีอะนะอะไรนะนายเห็นผีที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกับฉันงั้นเหรออืมถ้าเป็นความจริงแล้วก็ไอ้ผีตัวนั้นมันน่าจะเป็นฉันนี่แหละที่พวกเขาเรียกกันว่า Wraith of Eden หรือว่าความพิโรธของความพิโรธแห่งอีเดนนะเขาว่ากันว่าฉันไม่ใช่คนของโลกนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนกับว่าความเป็นจริงแล้วเป็นแค่ภาพมายาอะไรประมาณนั้นนะใจเย็นไปฉันไม่ใช่ผีมีตัวตนจริงๆอยู่ในอีเดนนี่แหละฉันบอกทางออกได้นะอ้าวก็ดีนี่บอกมาเลยคิมว่าฮักเกอร์の証であるโปรแกรมデジモンキャプチャーを手に入れเมื่อกี้เพิ่งติดตั้งโปรแกรมดิจิมอนแคปเจอร์มาใช่เปล่าแล้วนั่นก็ทำให้นายกลายเป็นแฮกเกอร์ไปแล้วแต่นายก็ยังเป็นแบบมือใหม่นะในโลกใบนี้แฮกเกอร์มันก็มีหลายแบบมีหลายเป้าหมายอย่างแรกก็จะเป็นพวกคนดีนะฮะที่แบบว่าเป็นคนแบบหาช่องโหว่ในโปรแกรมรักษาความปลอดภัยแล้วก็ไปบอกไอ้พวกนั้นให้ปรับปรุงหรือว่าเป็นโจรที่ขโมยแอดเขาแล้วก็เงินจากบัญชีคนอื่นนะฮะก็แล้วแต่คนจะทำตามฝีมือทำตามใจนะแล้วเธอล่ะเธออยากจะเป็นแฮกเกอร์แบบไหนนั่นสินะสิ่งที่นายแบบแสดงสีหน้าตอนนี้เหมือนกับว่านายยังไม่ฟักออกมาจากไข่เลยนะนายอยากจะเป็นแฮกเกอร์แบบไหนก็ได้ตามใจนายต้องการขึ้นอยู่กับนายทั้งหมดเลยนายมาที่นี่เพราะว่านายสนใจอยากจะเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมล่ะและทีนี้นายก็ได้โปรแกรมดิจิมอนแคปเจอร์ใช่ไหมฉันอยากให้นายลองใช้มันดูไอ้ดิจิมอนเนี่ยถึงอะไรก็ตามตูไม่มีดิจิมอนนะนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกำเนิดแฮกเกอร์คนใหม่ละเพราะฉะนั้นฉันจะขอมอบของขวัญให้นายดิจิมอนตัวแรกเอาไปเลยข้างหลังนายอ่ะนั่นแหละคือดิจิมอนโปรแกรมฮึข้างหลังมาแล้วสินะเทอร์เรียมอนพาวมอนอะไรนะไอ้นี่จำชื่อญี่ปุ่นมันไม่ได้ดิจิมอนมีหลายแบบแต่ว่าเราเลือกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นจะเลือกตัวไหนเอ่ยทุกคนคิดเหมือนผมไหมฮะถ้าเป็นพาวมอนแล้วก็โตมาก็ต้องเป็นโรสมอนสินะแต่เทอร์เรียมอนเนี่ยเมกากาโกมอนก็ดูแมคคานิคอลไปหน่อยอะแต่ถ้าหากใช้ไอ้ดิจิมอนทอนแห่งชะตากรรมเนี่ยกลายเป็นไอ้โกลาพิทมอนเนี่ยก็เท่ไปอีกแบบนะแต่ยังไงผมว่าก็ต้องพาวมอนล่ะพาวมอนมาพาวมอนเป็นดิจิมอนประเภท Data แล้วก็เป็นดิจิมอนสปีชีส์พืชนะฮะพาวมอนนี่แหละ
เอามาเลยดูเหมือนว่านายจะตัดสินใจแล้วสินะถูกต้องเอาพามอนมาถ้างั้นแล้วก็ถึงวันที่นายจะต้องออกจากเปลือกแล้วโอเคถ้าหากนายต่อสู้กับดิจิมอนโปรแกรมนะเราสามารถสแกนพวกมันได้ถ้าหากเราสแกนสำเร็จนะฮะเราจะสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะเหมือนกับการจับดิจิมอนอ่ะฮะเราจะเป็นต้องแปลงก่อนแปลงไฟล์ก่อนที่เราจะสามารถนำดิจิมอนมาเป็นอนันต์ของเราได้โอเคก็ถือว่าผมอธิบายให้แบบเต็มที่ละแทนไอ้แทนไอ้ชุดขาวเนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่ไอ้สแกนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของไอ้ดิจิมอนแคปเจอร์โปรแกรมนะมันก็เดี๋ยวมันจะอธิบายให้เราฟังทีหลังนี่แหละว่าเดี๋ยวมันจะแปลงดิจิมอนมาใช้ยังไงแต่การที่เราจะควบคุมพลังนี้ได้ดิจิมอนที่เราเลือกตอนนี้ยังอ่อนแออยู่แต่มันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วิวัฒนาการตามที่เราสามารถเก็บประสบการณ์ได้ในฐานะแฮกเกอร์และโปรแกรมของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยสักวันนึงพลังอสูรยอดก็จะเป็นของนายเมื่อวันนั้นมาถึงความรับผิดชอบก็จะตกเป็นของนายคนเดียวนะจริงอยู่ว่าแฮกเกอร์จะมีจิตวิญญาณที่เป็นอิสระแต่พวกเขาจะต้องไม่ยอมจำนนแต่ความโกลาหลห้ามเด็ดขาดฉันรู้ว่ามันเยอะมากมายที่เข้ามาในหัวนายในวันนี้แต่ว่าการมีดิจิมอนแคปเจอร์ก็ทำให้นายเป็นแฮกเกอร์ไปแล้วมันเป็นโปรแกรมพิเศษแต่ว่าความสามารถแฮกเกอร์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณค่าแล้วก็เป้าหมายและก็การใช้ดิจิมอนเพราะว่าการจะเป็นแบบอีเดนเนี่ยมันเป็นหน้าที่การต้องปกป้องผู้อื่นฮะมันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าหากนายจะพยายามตัวเป็นแฮกเกอร์ที่ดีมาชี้ทางเรานะให้เป็นคนดีนี่ว่ายังไงซักแฮกเกอร์เนี่ยก็เคยอยู่กับอีเดนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละนายอยากจะได้ดิจิมอนตอนนี้เลยเหรอออย่างนั้นเองเหรอถ้าหากงั้นก็แสดงว่านายอยากจะเป็นแฮกเกอร์ที่มีความภาคภูมิใจด้วยสินะเยี่ยมไปเลยโอเคค่อยๆทำเป็นขั้นๆเป็นตอนๆไปเริ่มจากสแกนเลือกเป้าหมายแล้วก็สแกนสิฮะคิซาลิสมอนพวกเองหนีไปไหนกลับมาก่อนอ๋อดิจิมอนที่ฉันอุตส่าห์มาเตรียมไว้ให้นายหนีไปหมดเลยไม่เป็นไรมีดิจิมอนอีกเยอะที่ฉันเตรียมไว้รอแป๊บนะแต่มันก็น่าประหลาดใจเหมือนกันที่มีดิจิมอนแกร่งระดับล่างโตเต็มวัยเนี่ยมาปรากฏตัวในพื้นที่นี้คริสตัลดิจิมอนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอินเฟอร์มอนในร่างต่อไปนะฮะและอินเฟอร์มอนก็จะกลายเป็นไอ้อะไรนะเดียโบโลมอนมีใครแม่งปล่อยตัวบ้าแบบนี้ออกมาหรือเปล่าวะเนี่ยพวกแฮกเกอร์ระดับต่ำๆเพื่อที่จะโจมตีฉันหรือว่าใครสักคนแล้วเอาไงดีดิจิมอนมันหนีไปหมดแล้วอะไรนั่นนายอยากจะไล่ตามไปงั้นเหรอนายต้องการดิจิมอนที่ทรงพลังแบบนั้นงั้นเหรอไม่ได้หรอกนายยังรับมือมันไม่ได้ลืมไปได้เลยอะไรนะนายเป็นห่วงดิจิมอนที่กำลังถูกไล่งั้นเหรอตูไม่ได้อยากจะได้ไอ้คริสตัลลิสมอนหรอกอยากจะได้พาวมอนที่วิ่งหนีไปเมื่อกี้โอเคฉันก็เข้าใจอยู่หรอกแต่มันก็มีเหตุผลมากกว่าเดิมที่ทำให้เราจำเป็นต้องปล่อยไปมันคงจะเป็นเรื่องโง่มากถ้าหากนายจะต้องมาบาดเจ็บในตอนนี้ในการไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นฉันต้องไปช่วยข้อหนึ่งเลยฮะถ้าหากนั่นคือสิ่งที่นายต้องการอยากจะทำก็ทำไปเลยไปสินั่นคือสิ่งที่นายตัดสินเองนะ
ตัดสินแล้วแล้วกูจะไปนี่แหละห้ามกูมานานเหลือเกินมาพาวมอนมาช่วยแล้วมาเดี๋ยวกูต่อยมึงเลยกูเป็นมาซารุรอเล่นกูคือทาคุมิโอเคอะไรกันเนี่ยนายนี่โคตรแบบมือใหม่เลยนะนี่นายคิดอยากจะสู้กับดิจิมอนโดยที่ใช้มือเปล่าเนี่ยนะวงเล็บมันมีเคยคนเคยทำมาแล้วโว้ยเอาตามมาไวจังวะนายเนี่ยเป็นคนที่น่าจับตาดูจริงๆเลยบางทีนายน่าจะเป็นพวกแบบซอฟทัชหรืออารมณ์ประมาณว่าแบบใจอ่อนอะไรประมาณนั้นนะฮะนิดๆหน่อยๆก็สงสารแล้วก็แบบทำตามอารมณ์อย่างเงี้ยโอเคแต่ครั้งนี้ฉันขอช่วยแล้วกันไม่จำเป็นต้องทำอะไรนะแค่แป๊บนึงจงดูและเรียนรู้ซะนี่คือสิ่งที่แฮกเกอร์จริงๆเขาใช้กันไหนแสดงให้ดูหน่อยมุกเกนดรามอนเอาอยากสู้ด้วยเหรอพาวมอนก็ดีมาดูเหมือนว่าพาวมอนจะสู้ด้วยกับกับนายนะแต่ว่ายังไงซะตอนนี้ดิจิมอนตัวนั้นก็เป็นของนายแล้วจงฝึกซ้อนมันให้อย่าเป็นคนดีแล้วก็จงใช้โปรแกรมนี้ให้เป็นแบบปรมาจารย์ซะมาทีนี้จะได้สู้จริงสักทีคริสตัลลิสมอนสแกน 15% โอเคไม่จำเป็นต้องสอนเรื่องนี้เรารู้กันดีมาไพซันไอวีจัดการมาเลย53ดาเมจ Thunderfall 3 Miss กำอยู่โจมธรรมดา39ดาเมจไม่จำเป็นต้องไปห่วงเอาอีก Poison Ivy Say no เอาไปเลยตีธรรมดาโดนมุกเกนดามอน Infinity Cannon เอาโกรธแล้วเองเป็นร่างสุดยอดจริงไหมเนี่ยความแม่นยำต่ำมากไฟซันไอวีอีกทีนึงเจาะมันยังกว่าจะชนะนาโนแมชชีนเบรกทรีมันต้องงั้นแหละมาเราปิดเองโจมตีธรรมดาก็เหลือแล้วตอนนี้ย่าโอ้ทุกเรเวล6แล้วโอเคพาวมอนเก่งมากลูกพ่อไอ้มูเกนดรามอนเนี่ยมึงสายตาสั้นหรือเปล่ามึงตีแทบไม่โดนเลยนี่เป็นเคสที่หาได้ยากมากเลยที่ได้ดิจิมอนมาโดยที่ไม่ใช้ไอ้ดิจิมอนแคปเจอร์ในการสแกนแล้วก็โปรแกรมเนี่ยก็แบบมีการชอบคนอื่นด้วยแหมรักนี่มันแปลกมากเลยนายน่าจะเป็นแฮกเกอร์ที่ไม่เหมือนใครแน่ๆล่ะตอนเนี้ยตอนนี้นายออกจากเปลือกเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับนายเองละฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปอะไรนะจะถามหาคนงั้นเหรอหมายถึงเด็กผู้ชายที่แบบมีแววตาน่ารังเกียจใช่ไหมคนนั้นก็คงจะเป็นเหมือนกับนายหรือมั้งถ้างั้นแล้วก็ไอ้หมอนั่นไปทางนู้นเนี่ยแต่มันปิดแฮกไว้อยู่อ่ะเป็นไฟล์วอลเลเวล1ไว้อ่ะจะไปยังไงวะที่นั่นมันเคยเป็นสถานที่เก่าของอีเดนนะฮะแล้วก็ล็อกเอาท์โซนก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันแสดงว่าเราจะออกไปจากทางนั้นได้นะฮะแต่มันก็มีล็อกปกป้องไว้อยู่มีแต่แฮกเกอร์เท่านั้นที่แฮกเข้าไปได้ถ้าหากนายอยากจะไปจากสถานที่นี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าหากเราจะใช้ล็อกเอาท์โซนจากที่นั่นผู้ชายคนนั้นน่าจะสามารถอันล็อกเข้าไปได้จะแปลกใจอะไรล่ะอย่าบอกนะว่าเขาไม่เคยบอกนาย
ก็ไม่บอกอะสิไม่บอกอะนั่นละ僕から言うべきことはない本人に直接ถ้างั้นแล้วก็มันก็คงไม่ใช่หน้าที่ฉันที่จะต้องบอกนายไปถามเขาเองแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปถามเองก็ได้นั่นสินะฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยฉันคือยูโกยูโกจากทีมซาซอนแซซอนช่างมันเถอะถ้าหากนายอยากจะเป็นแบบแฮกเกอร์แบบระดับชั้นยอดแล้วก็นายก็ควรจะมาหาพวกเรานะเพราะว่าเราเปิดประตูต้อนรับนายเสมอแล้วก็ไปอ่ะไม่จำเป็นต้องมาคิดตอนนี้หรอมั้งยังไงก็แล้วแต่อาราตะมุ่งหน้าไปที่นั่นมันน่าจะมีล็อกเอาท์โซนแบบเก่าอยู่ที่นั่นเหมือนกันเราจะเอาล็อกเอาท์จากที่นั่นได้โอเคเราควรจะไปรับตัวโนเกียมาก่อนเจ้าหล่อนไม่ตามมาไงโอเคเราได้ดิจิมอนตัวแรกของเราแล้วซึ่งนั่นก็คือพาวมอนที่สักวันจะเติบโตเป็นโรสมอนแสนน่ารักนะฮะทั้งนั้นก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ผมว่าเราคงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าตอนนี้เซฟก่อนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ